ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแนะนำภาพยนตร์ผมแซบสมุเอลคำพิมานหรือใช้ชื่อที่ TikTok ว่าสมุเอลแอคชั่นแมนในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1987ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ย้อนยุคเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีแอคชั่นสยองขวัญผจญภัยโรแมนติกมีดราม่าด้วยภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องA Chinese Ghost Story หรือชื่อไทยโปเยโปโลเยเย้ยฟ้าแล้วก็ท้าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ผู้ทำบัญชีให้กับโรงเตี๊ยมต่างๆเขาข้ามเมืองเพื่อที่จะมาเก็บตังค์ตามบัญชีที่เขาได้รับมอบหมายแล้วเขาก็ดันหลงรักกับผีสาวแสนสวยโดยที่เขาไม่รู้ผีสาวแสนสวยคนนี้กำลังจะแต่งงานกับท่านขาวแดงจอมปีศาจในยมโลกบัณฑิตหนุ่มคนนี้ก็ได้ขอความช่วยเหลือจากนักพรตปราบผีผู้มากฝีมือเพื่อที่จะช่วยผีสาวที่เขาตกหลุมรักออกมาจากห้วงกรรมแต่การช่วยในครั้งนี้ไม่ง่ายเลยระหว่างทางพวกเขาก็ต้องพบกับกองทัพปีศาจเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับภาพยนตร์เรื่อง A Chinese Ghost Story หรือชื่อไทยโปเยโปโลเยเย้ยฟ้าแล้วก็ท้าในปี1987นำแสดงโดยLeslie Cheung หวังจูเสียนอูมากำกับการแสดงโดยฉีเคอเพื่อนๆคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยครับTalk about movie by Samuel.